สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะคลื่นไข่บางอีนะสำหรับวันนี้นะครับเป็นรีวิวของชุดดักนกอีลุ่มแล้วก็นกกวักนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะเป็นชุดดักนกอีลุ่มแล้วก็นกกวักนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับรายละเอียดของชุดดักนกกวักแล้วก็นกอีลุ่มนะครับมาดูกันเลยนะแรกๆเรามาดูนะฮะเป็นตัวนกก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ตัวบ่วงแล้วก็ตัวเสียงนะจะมี4อย่างนะครับใน1ชุดสำหรับชุดต่อของนกนะครับผมนะจะมีลำโพงเสียงจะมีแมมมารีนะจะมีบ่วงแล้วก็จะมีนกนะเป็นนกยางนะรุ่นนี้เป็นนกยางนะครับผมนะฮะก็สำหรับคนที่อยากได้นกสตาร์ก็มีนะครับผมนะแต่รีวิวรอบนี้เป็นรีวิวของชุดของนกยางนะครับผมนกปลอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะตัวนกนะของนกอีลุ่มก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของตัวนกอีลุ่มนะครับนี่เป็นตัวนกอีลุ่มนะครับผมเป็นนกอีลุ่มยางตัวผู้นะครับเป็นนกอีลุ่มยางตัวผู้นะครับงานสวยนะครับผมหงอนแดงนะฮะตัวผู้นะตัวใหญ่นะลำคอใหญ่นะครับผมนะใครที่ชอบนะครับผมก็สามารถสั่งได้เลยนะครับผมนะครับนะของมีหลายตัวอยู่นะครับตอนนี้นะใครที่จะสั่งก็สามารถสั่งของได้เลยส่งของได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูของนกกวักต่อนะนะครับผมเป็นนกกวักยางนะครับก็จะประมาณนี้เลยกลางปีกนะงานสวยนะครับของนกกวักนะก็จะมีหลายท่านะครับผมนะนะครับนี่เป็นนกกวักนะส่วนของตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้นะเป็นขาสปริงนะของนกอีลุ่มก็เช่นกันนะครับเหมือนกันนะปรับขึ้นลงได้เลยนะครับนะตามสภาพที่เราต้องการนะครับนะโอเคนี่ก็สำหรับตัวนกนะครับผมนะตามนี้เลยรายละเอียดนะครับผมนะด้านหลังก็สีนะสีน้ำตาลนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวบ่วงนะตัวนี้เป็นตัวบ่วงแขวนนะครับตัวบ่วงแขวนนะเห็นชัดไหมฮะเดี๋ยวผมย้ายกล้องนิดนึงนะฮะนะกลัวลูกค้าไม่ชัดนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นตัวบ่วงแขวนนะครับ31บ่วงนะเอ็นเบอร์ร้อยนะฮะสาย PE นะสายเอ็นต่อสาย PE นะครับผมหมุนได้นะชุดนี้หมุนได้นะครับผมนะของนกกวักก็บ่วงจะเล็กกว่าของตัวของนกอีลุ่มนะของนกกวักจะเล็กกว่านะครับผมนะชุดนี้บ่วงของนกกวัก4นิ้วถ้าเป็นของนกอีลุ่มก็4นิ้ว5นะครับผมนะจะใหญ่นิดนึงนะโอเคนะ31บ่วงยาวประมาณ3เมตรกว่านิดนึงนะต่อไปนะเป็นตัวลำโพงนะฮะก็จะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบกลมนะแบบกลมยาวอย่างนี้นะฮะจะมี2แบบนะสำหรับตัวลำโพงนะเดี๋ยวมาดูกันเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะนะครับผมนี่เป็นตัวกลมนะครับนี่เป็นลำโพงของตัวกลมนะใครที่อยากได้ลำโพงตัวกลมก็รุ่นนี้เลยนะต้องแจ้งมาด้วยนะครับว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนถ้าลูกค้าไม่แจ้งอ่ะผมใส่อันไหนผมใส่ที่ผมอยากใส่นะครับผมนะฮะถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมก็ประมาณนี้นะฮะตัวเหลี่ยมนะครับตัวนี้โอเคนะฮะราคาเท่ากันฮะราคาเท่ากันนะครับผมทั้ง2อย่างนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะที่ต้องมีก็คือแมมเสียงนะเป็นแมมเสียงต่อนี่สำหรับคนที่อยากได้ของนกอีลุ่มผมก็จะใส่ตัวของนกอีลุ่มอย่างเดียวนะ
ถ้าอยากได้ของนกกวักก็ผมจะใส่เฉพาะเสียงนกกวักนะครับผมในแมมเสียงตัวนี้นะครับผมโอเคนะใครที่ตามหานะชุดดักนกกวักแล้วก็ชุดดักนกกิลุ่มนะก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะฮะใต้คลิปเลยนะคุณลูกค้านะฮะพอดีผมไลฟ์ตอนดึกด้วยนะฮะต้องเปิดไฟนะนะลูกค้าต้องคอมเมนต์มาด้วยนะฮะอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะที่ผมชี้แจงในใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมโอเคนะครับใครที่สนใจนะชุดดักนกกวักแล้วก็นกอีลุ่มนะเป็นตัวอย่างนะผมนกปลอมตัวล่อนะฮะก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะสวัสดีครับ